แต่ตรงเนี้ยที่ต้องระวังไงครับพอสรุปว่าเอ๊ะประชาธิปไตยมีจุดอ่อนนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าแล้วที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะใช่ว่าจะไม่มีถูกต้องครับวิกฤตถูกไหมครับไปดูในลาตินอเมริกาบางประเทศไปดูในแอฟริกาบางประเทศนะครับเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยจีนกับอาจจะรัสเซียเป็นอีกกรณีหนึ่งตอนเนี้ยซึ่งดูเหมือนกับกำลังฟื้นฟูครับอำนาจและบทบาทของตัวเองในโลกใช่เราพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ด้วยครับโซเชียลมีเดียถึงแม้คุณอภิสิทธิ์จะบอกว่าไปโทษอะไรโซเชียลมีเดียไม่ได้แต่ผมก็มองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่คนใช้แสดงความคิดเห็นทางด้านบวกทางลบมากมายมันก็ย่อมมีผลต่อนี่ครับผมไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลนะอิทธิพลสูงมากนะครับอิทธิพลสูงมากเพียงแต่ว่าผมว่าจะไปโยนทุกอย่างว่าเอ้ยที่มันวุ่นวายที่มันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเพราะโซเชียลมีเดียก็ไม่ใช่นะอยู่ด้วยคนจะใช้มันยังไงถูกต้องที่ผมจะติงเรื่องโซเชียลมีเดียมันมีอย่างเดียวก็คือว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันมีแนวโน้มที่ทำให้คนเนี่ยโลกทัศน์แคบลงนี่คือเห็นด้วยซึ่งความจริงเนี่ยถ้าเราฝึกฝนคนให้รู้ประเด็นนี้หรือให้เป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็อยากที่จะได้ถกเถียงความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยใช่มันก็จะไม่เป็นปัญหาถูกต้องแต่ว่าเราไม่ได้พยายามปลูกฝังเราไม่ได้ฝึกฝนตรงนี้มีหนำซ้ำในสังคมไทยเนี่ยเราชอบบอกว่ากลัวความขัดแย้ง ก็เลยไปทำให้มันขัดแย้งรุนแรงขึ้น เพราะว่าไม่ยอมที่จะมาโต้เถียงอะไรกันแบบเปิดเผยไง ก็เลยทุกคนก็ต่างคนต่างแยกกันอยู่ แล้วพอถึงเวลามาเจอกันก็ไม่เข้าใจกันแล้วแล้วก็จะฟังเฉพาะสิ่งตัวอยากฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหากับเทคโนโลยีในแง่ที่ว่าบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเขามีอัลกอริทึมซึ่งคอยที่จะป้อนย้ำแต่สิ่งที่คนชอบดูอะไรก็จะมาอย่างนั้นเมื่อเร็วๆนี้ผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหาร Google เข้ามาสัมมนาผมก็ไปแย่เขาเล่นบอกเฮ้ยคุณทำอัลกอริทึมของคุณให้มันแย่ลงกว่านี้ได้ไหมแย่กว่านี้คืออย่าไปตามใจไอ้คนเสิร์ชคนอะไรเอาเรื่องแปลกๆให้เขาได้เห็นบ้างเผื่อเขาจะมีโลกทัศน์บ้างแต่ไม่สิเขาต้องการไปขายของไงเข้าใจไงครับเข้าใจผมก็แซวเขาบอกว่าเนี่ยเพราะมันคุณทำให้มันประสิทธิภาพมันลดลงได้ไหมให้มันพลาดบ้างใช่แต่ว่าถ้าใช้ในทางบวกก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมไปต่างจังหวัดไปชนบทเนี่ยก็จะมีเหลือเชื่อเลยนะมันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงหมู่บ้านเลยล่ะครับเขาดู YouTube ได้